สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนสวนจ้าพามาดูสวนจ้าวันหลังจากทำสะอาดไปแล้วหลังจากถอนหญ้าเรียบร้อยแล้วนึงจ้าข้างหลังพักสภาพพักเป็นยังไงเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวไปดูกันแล้วก็จะลงเม็ดพักใหม่ดาจ้าอาจ้าไปดูกันเนาะเป็นโหระพาจ้ากระถางเดิมนั่นแหละแต่ว่าที่เปลี่ยนไปคือกำลังออกดอกจ้ากระเพรากระเพราแดงกำลังออกดอกแล้วจ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะได้เก็บเม็ดไปทำพันธุ์ละเดี๋ยวจ้ะนี่กระเพราแดงก็ยังรอดปลอดภัยให้หลังจากที่น้ำแข็งตกเม็ดอย่างใหญ่เนาะจ้ะเนาะส่วนนั้นนู่นก็เป็นพลูข้าวจ้ะพลูข้าวแล้วก็ต้นโหระพาฝรั่งเนาะอาจารย์เดี๋ยวไปดูข้างในกันอันนี้เป็นดอกไม้ปลูกไว้เพื่อล่อแมลงจ้ะล่อแมลงมาให้มาในสวนเนาะพวกผึ่งพวกแมลงที่ผสมเกสรนะจ๊ะเขาจะได้มาผสมเกสรให้ต้นไม้แล้วเนาะพวกพริกพวกมะเขืออย่างงี้น่ะมาจ้ะเนาะป่ะมาทางนี้จ้ะอันนี้เป็นเบี้ยมะเขือเบี้ยมะเขือหืนมะเขือขืนนี่ล่ะจ้ะนี่เอามาจากบ้านเมืองไทยใบมันจะเป็นน้ำหนามนี่จ้ะต้นก็เป็นหนามด้วยจ้ะเด้อนี่เนี่ยมีตั้งหลายเบี้ยจ้ะฉันมาหว่านไว้ฉันไม่คิดว่ามันจะขึ้นดอกเพราะว่าลูดไอ้ลูกแห่งๆมันมาเนาะเอาเสร็จแล้วก็ยัดใส่กระเป๋าเดินทางมาจ้ะยังโชคดีที่ว่าเขาไม่เรียกตรวจยังวะนี่น่ะขึ้นเต็มเลยจ้ะเพื่อนๆใครอยู่ไกลๆนี่น่ะมาเอาเด้ออยากได้พันนะเวลาหนาหนาวก็มาแบ่งเอาจ้ะหนาหนาวก็ยกเข้าบ้านไว้เนาะจ้ะเนาะถ้ามันไม่มีลูกหรือใหญ่ไม่ทันฉันก็จะยกเข้าบ้านจ้ะนี่เดี๋ยวให้ดูข้างบนเนี่ยใบงามงามกำลังงามเลยเพื่อนๆโดนน้ำแข็งเมื่อวานนี่ใบกินมืดเลยดูส่วนทั้งนี้นี่เป็นตะไคร่จ้ะนี่กำลังแตกโกงามเลยเนาะอันนู้นก็ใบชะพลูมะเขือเทศมะเขือเทศโดนน้ำแข็งนี่ดูเนี่ยลูกมันก็จะประมาณนี้แหละจ้ะมันโดนน้ำแข็งเนี่ยเสียแล้วเนี่ยเสียเยอะมากเลยจ้ะกิ่งก็แตกก็หักส่วนนั้นนี่ก็เป็นชะพลูที่ฉันช้ำไว้น่ะงามแล้วจ้ะเดี๋ยวจะได้ย่ายใส่กระถางใหญ่ดินี่ตอนแรกว่าจะโพสขายกระถางละ5บาทว่าดิแต่ว่าก็ไม่ได้ขายจักทีดอกจ้ะนี่น่ะส่วนอันนี้เป็นพริกกำลังงามเลยแกเอ้ยชื่นใจพริกขี้หนูที่แล้วกินกับแหนมใส่ทุบเป็นลูกดูดน่ะใส่ต้มยำน่ะพริกกะเหรี่ยงเหมือนพริกขี้หนูพริกกะเหรี่ยงนี่แหละจ้ะประมาณนี้แหละฉันก็จำชื่อไม่ได้แหละนี่เนี่ยเม็ดมันน่ะนี่กำลังงามจ้ะนู่นก็มะกรูดกำลังงามคือกันเบี้ยมะกรูดจับเมล็ดเลยด้านี่จ้ะ3-4ต้นอันนี้ก็ตำลึงจ้ะกระถางตำลึงก็เหลือ5กระถางแต่ว่าก็ตายไปหลายหัวจ้ะอากาศเย็นแล้วก็น้ำแข็งตกใส่นี่ฉันทำสะอาดฉันย่ายกระถางเขาก็เลยช็อกนิดหน่อยจ้ะเพราะว่าเหมือนรากเขากระทบกระเทือนน่ะเนาะจ้ะเนาะนี่แหละจ้ะตำลึงเดี๋ยวอีกอาทิตย์นึงก็ฟื้นจ้ะส่วนไกลๆนู่นมองเห็นไกลๆนู่นมาทางนี้นี่ก็พริกกินหนูคือกันจ้ะกำลังออกดอกกำลังติดหน่วยระดึบเลยอันนี้เป็นโหระพาน้ำแต่ๆเกสอ่อนด้วยน่ะกินก็ลาบน้ำตกเนาะมาเดี๋ยวมาดูแตงนี่จ้าแตงกัวแตงกลัวแตงกวาภาษาไทยเนาะจ้ะเนาะนี่กำลังพอกินเลยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวตอนเย็นจะเก็บไปกินก่อนหน้านี่เนี่ยลูกเท่านี้กำลังกินจ้ะนี่
จริงๆในตลาดเนี่ยเวลาเขาเก็บขายก็ลูกประมาณนี่แหละนี่ลูกเท่านี้เลยถ้าใหญ่กว่านี้ก็ราคาตกเนาะเนาะกำลังติดลูกเต็มเลยเพื่อนๆแต่ว่าฉันต้องมาเด็ดใบออกจากใบมันดกโพดน่ะกำลังติดดอกทุกข้อเลยเด้แต่ว่านี่ถือว่าไม่ค่อยดกเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าฉันไม่ได้บำรุงจ้ะไม่ได้ใส่ฮอร์โมนไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรให้เขาเลยเด้ยาวไปนู่นติดทุกข้อเลยอันนี้เป็นผักสลัดเมื่อวานนี่เก็บไปกินได้ตั้งกะละมังผักสลัดมีอยู่นี่เลยจ้ะ3 4 5 6 7ต้นนี่ฉันเด็ดเอาตะไบข้างล่างมันจ้ะแล้วมันก็จะรัดขึ้นมาใหม่เองก็มาเด็ดเอาเนาะกินได้นานอันนี้ก็ผักกระเทศผักกระเศษผักกระเศษดิภาษาโคราชเขาเรียกต้นผักกระเศษโอ้ยงามแท้แกเอ้ยมีอยู่กี่ต้นนี่ที่รอด1 2 3 4จริงๆอ่ะมันมีเป็น10ต้นเลยเด้แต่ว่ามันก็ทยอยตายไปเนาะจ้ะเนาะเหลือ4ต้นนี่แหละนี่กำลังงามเลยปัดโยดอย่างอัวน่ะงามกินนี่เป็นข่าจ้าข่าไทยเองนี่เด็กกำลังแตกหน่อมาใหม่หนึ่งสองสามสี่อุ้ยกำลังแตกหน่อสี่หน่อจะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนี่อุ้ยสะอ้อนตอนหน้าหนาวก็ยกเข้าบ้านละดินี่หน่อใหม่เห็นไหมอันนี้ก็โหระพาฝรั่งนั่นก็ผักบุ้งโรยไว้3กระถางแกเอ้ยได้ประมาณ20ต้นนี่แล้ววะเดี๋ยวจะได้เด็ดไปกินพัดกินตอนเย็นนี่แหละส่วนนั้นนี่ก็ใบสะระแหน่หลงแกเอ้ยรากมันฉันลืมไม่หมดเนาะรากมันยังอยู่มันก็เกิดขึ้นมาได้งามๆนี่อันนี้มะขามเปรี้ยวมะขามไทยบ้านเองเนื้ออยู่2ต้นก็งามให้กินเห็นไหมไว้ใส่ต้มยำเนาะจ้ะเนาะต้มไก่ดินี่มาข้างบนนี่ถั่วจ้ะโอ้ยเดี๋ยวจะได้มะลิใบออกให้ดินี่ก็จะได้ติดลูกเนาะเราไม่ได้กินใบมันจ้ะเราอยากกินลูกมันนี่เด็ดออกไปเรื่อยใบยังงี้น่ะใบดกดกถ้าใบดกเขาจะไม่ติดลูกนี่นี่นี่เห็นไหมนี่ดอกแล้วมาลุ้นกันว่าฟักเขาจะติดไหมนี่กำลังติดฟักเห็นไหมจ้ะนี่ตัวฟักยาวไทยไทยนี่ถ้าเขามีใบอยู่แบบนี้น่ะเด็ดออกเลยจ้ะเนี่ยแล้วลูกเขาจะใหญ่เร็วเนาะข้างล่างนี่ก็เม็ดออกไปเลยเนี่ยมันหลายอาหารมันก็มาเลี้ยงตะไบเด้จ้ะถ้าเราไม่เด็ดออกล่ะเดี๋ยวฉันจะเด็ดเดี๋ยวปิดกล้องกันจ้ะอยากมาให้เพื่อนๆดูเฉยๆว่าหลังจากทำสะอาดสวนแล้วน่ะอะไรเป็นยังไงเนาะนี่นอนอยู่ก็ดินเลยนี่สวยจ้ะโหยดูลูกนี่เพื่อนๆจ้ะโดนน้ำแข็งตกใส่โอ้ยรุดเลยนี่โอ้ยหนอนี่หอยก็ตุ้งหอยก็เต้งก็ตุ้งก็เต้งเลยด้วยอุ่นตุ่นเอ็นเต้นเลยส่วนนั้นนี่เป็นต้นดอกไม้จ้ะฉันเห็นดอกมันเลี้ยวดอกนึงแต่ว่ามันร่วงเนาะเพื่อนฝรั่งเขาให้มาจ้ะฉันก็คิดว่าต้นพักฉันก็มาปลูกในสวนพักโหลดเร็วเขาให้มาพร้อมกับต้นพักสลัดน่ะพ่อมาปลูกมันไม่ใช่พักเดี๋ยวที่นี่มันใหญ่เอ้าใหญ่เอาเขาบอกชื่ออยู่แต่ว่าฉันจำชื่อไม่ได้จ้ะชื่อฝรั่งนี่แหละไอชื่อฝรั่งก็จำได้แต่ชื่อลูกก็ชื่อผัวแกเอ้ยจำแม่นแต่เถอะ ลืมไม่ได้เลยดิ นี่ก็พริกขี้หนูกำลังติดดอกโอ้เห็นแค่นี้ก็นี่เดี๋ยวพามาดูตรงนี้อันนี้บวบฝรั่งจ้าโอ้ยโดนน้ำแข็งตุ๊กกระแทกเมื่อวานนี่แกเอ้ยฉันก็
สงสารมันกลัวมันจะเน่าแต่เท่นะดูการแตกมืดใหญ่เด้อนางเด้อมีอยู่1 2 3 4 5 5ลูกจ้ะ6 7กำลังติดจะกี่รอดไม่รอดดอกเยอะน้อยนี่เนาะนี่มาดูทั้งนี้นี่มะเขือฉันนี่น่ะอันนี้จุลินทรีย์ทำเองจ้ะมะเขือฉันโอ้ยจิทันได้กินไม่นางเอ้ยนี่ล่ะคือต้นแค่นี้นึงล่ะเดี๋ยวจิได้เอาไข่มาใส่จักหน่อยแล้ววะนี่ฮะนี่โอ้ยแต่ว่าคนไกลบ้านน่ะปลูกพักน่ะจักก็ได้กินไม่ได้กินก็ชื่นใจจ้ะแค่เห็นมันงอกขึ้นมาก็ดีใจดิแต่ว่ากินได้กินไม่ได้กินนั่นอีกเรื่องนึงนี่ดิคนอยู่เมืองนอกเป็นอย่างนี้ดิชื่นใจนี่ก็โหระพาคือเหลืองๆเนาะนี่เนาะขาดปุ๋ยเด้นี่นี่ก็ใบแมงลักจ้ะแมงลักก็มีอยู่ 3-4 ต้นแกเอ้ยนี่อีกต้นนึงแมงลักเอาไว้ใส่แกงเฮ็ดนี่ก็เด็ดไปใส่แกงเฮ็ดหลายรอบจนก็ใบเหี่ยนหมดแหละนี่แหละจ้ะเพื่อนๆสวนก็มีอยู่แค่นี้แหละจ้ะมะเขือฉันดูเป็นตาสงสารไหมเอาเนาะแอะแยะโดนน้ำแข็งตกใส่โคหักโคหอยดีแล้วว่ามันติดลูกให้กินนี่ยังมีลูกให้กินอยู่นี่กำลังจะหามไอ้ที่ตกลงพื้นก็หลายเนี่ยเห็นไหมนะแดงเรืองอยู่นะจ้าเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะจ้ะเนาะคลิปหน้าจะพาไปไหนจะพาทำไรอย่าลืมติดตามให้กำลังใจกันเด้อจ้ะเด้อจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมาให้กำลังใจเนาะจ้ะเนาะบ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า